ครับวันนี้มาอัปเดตคลิปร่องสีเขาหน่อยนี่นะครับผมจะวันนี้สีเขาขาวธรรมดานะครับอันนี้รอบที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งเข้ากับตั้งค่าอันนี้ไว้ตั้งระดับปล่อยเขาร่องประมาณซ้ำนี่หยาบกันยังร่องดีเติบอยู่บางเทือเพิ่นกับตันเด้อครับก็ปางมันบ่ค่อยดีผมใส่กับหลายเทื่อล่ะที่นี่ก็เมิดแล้วเมิดแล้วเสียงก็สิค่อยเงียบไปแน่นะครับเขาผมก็สิตากมาใส่นี่ก่อนจากทางนี้เนาะผมก็ตากมาใส่ทางนี้เดี๋ยวผมก็สิสีรอบที่2ผมก็สิปรับอันนี้ให้มันระยะห่างระหว่างลูกกิ่งนี่ก็ให้มันไกลกันอีกนิดนึงแล้วก็ปรับระยะนี้มาจนเกือบสิแจบนั่นแหละครับมันแจบเป็นรอบที่2แล้วก็สิว่าแล้วรอบที่2ก็สิเฮ็ดรอบที่3เนี่ยรอบแรกนี่มันสิลงเร็วนะครับมันก็ได้เขาหลายแต่ว่ารอบ2กับรอบ3นี่ก็สิให้ลงช้าลางเทื่อก็4รอบนะครับมันแต่ว่ามีเวลาจำไหนเนาะหลายรอบมันก็เรียนให้กลางหน่อยลงนี่รอบแรกเสียนว่ากลางหลายทำไมเดี๋ยวเราก็เอาอันนี้ไว้ในนี้เนาะที่นี่ผมก็ปั๊บลูกกิ้งก็นี่นะครับผมก็หมุนว่าหลายดอกหมุนอีกนิดนึงอันนี้อันแท่งนิดนึงล่างอีกนิดนึงแล้วก็ที่นี่ก็เอาไถ่ควงนะครับมาหมุนมองนี้เนาะไถ่ควงมาหมุนปั๊บนี่แล้วที่นี่ก็เอาไอ้นี่วางก็ได้หมุนเข้าไปให้มันแจบเนาะปั๊บๆๆๆนี่สังเกตนะครับแจบเสียงดังได้ก็ได้ว่าดังก็ได้ขันเห็นมันแน่นครับนี่ก็ใส่เขาไปครับใส่เขาไปได้ครับพี่น้องโอ้ยมันเป็นเขาก่อนใส่รอบที่2กำลังใส่อยู่ตรงไหนนะครับ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 ใช่ไหมจ๊ะเห็นว่าครับว่าเขามันจะล่มซ่าว่ารอบแรกหลายเขาเดี๋ยวเริ่มมองให้ฟังว่าตอนเป็นเขาเปลือกมันสูงสูงประมาณนี้เด้อพอเป็นเขาสารรอบแรกมันได้ประมาณนี้นั่นหรอกแค่ลดหน่อยเรื่องนี้แต่ก็คือว่าลดว่าหลายเนาะครับก็ที่นี่ก็นี่มาเมืองว่าเขารอบที่2นี่นะครับครับรังรอบแรกครับรอบที่2นี่เป็นว่าอากาศเป็นปริมาณอากาศจะหน่อยลงอยู่เนาะครับแต่ว่ายังบ่หน่อยเพราะเดี๋ยวก็เลยต้องสีรอบ3เพิ่นเดียวกับพี่รอบ4ครับโอเคแล้วนะครับอัปเดตเรื่องสีเขานะครับเรื่องอะไรเนาะของเดี๋ยวยี่ห้อซิมทวีป NW250 นะครับ NW250 นี่สำเร็จแล้วครับคุณเก็บรับชมครับ